หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยแม่สองคู่เขียนนายกเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์ไปไหนเนี่ยใครจะไปนึกว่าคุณอภิสิทธิ์นี่จะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยครับนะมีหลายรอบแล้วจ้ะละหม่อมอะไรรอเล็กรอจิ๋วรอจิ๋วนั่งไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่น่าสนใจแม่รอจิ๋วก็มันจะมีข่าวดีนะเนี่ยเห็นข่าวว่าขอน้องนาเดียแต่งงานแล้วนี่เป็นข่าวดีในท่ามกลางสมรภูมิเดือดไม่ใช่น้องนาเดียเนี่ยใช่ใช่มั้ยเออดีเนี่ยนี่นาเดียไม่ทราบไปเดินด้วยป่ะเมื่อวานนี่ไปหลายที่นะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปช่วยรอจิ๋วแล้วก็ตอนหัวค่ำไปปาสายใหญ่ครั้งแรกในกทมทีมดอนเมืองอ๋อเขตคุณเก่งทีมย่านทางนู้นนะฮะอ๋อไปช่วยคุณแทนคุณดิอ๋อคุณแทนคุณเยอะแยะนี่นะครั้งแรกเลยในปาสายกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจเนี่ยเรื่องตอนก่อนช่วงบ่ายอ่ะครับไปหาเสียงแถววิภาวดีจตุจักรทำไมฮะที่ตึกซันทาวเวอร์อ่ะเจอแม่กลุ่มแฟนคลับเสื้อแดงบอกนายกมานี่หน่อยทำทีว่าเป็นแฟนคลับพอมาปุ๊บคล้องพวงมาลัยพวงดอกดาวเรืองยังพอว่านี่ดอกอะไรอาจารย์สีแดงว่าผมว่าดีนะคุณพ่อคุณอภิสิทธิ์ชอบนะนะทำไมอาจารย์ฮะแสดงว่าได้รับการยอมรับจากสีแดงอ๋อมีหน้าไม่ยอมถอดเลยไม่ถอดเลยบอกอันนี้เอาไว้เลยอันอื่นจังเพ้อๆวันนี้ใส่อีกอ่ะเสื้อแดงไปกล้องนี่แสดงว่าไมตรีไงไมตรีเออใช่นะอาจารย์ฮะเป็นการประกาศแผนปรองดองเป็นรูปธรรมเออมองได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงในแม่เวทีเมื่อคืนนี้สำหรับคุณอภิสิทธิ์กับการปราศัยครั้งแรกเป็นทางการในสนามกทม.ใช่ครับแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยเขาก็พูดชัดครับวันนี้เขาคิดแต่เรื่องของการเมืองเขาบอกว่างานแรกที่เขาจะต้องทำคือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างความผิดโดยอ้างว่าจะนำไปสู่การปรองดองแต่ผมไปพบปะกับพี่น้องจำนวนมากผมมองไม่เห็นเลยว่านั่นคือหนทางของการปรองดองเพราะเพียงแค่ถามพี่น้องว่าพร้อมจะล้างความผิดให้คนทุจริตคอร์รัปชันหรือคนที่ก่อเหตุวุ่นวายในบ้านเมืองพี่น้องส่วนใหญ่บอกว่าไม่ยอมพี่น้องมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่า2ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยโกงไม่เคยขี้เกียจทุ่มเททำงานให้กับพี่น้องประชาชนเต็มที่โอ้โหนี่นะเต็มที่ไหมฮะฟังนี่อีกมุมนะปลองดองนี่ชัดเจนคนละขั้วกับเพื่อไทยที่คุยพิสิทธิ์ประกาศนะผมนี่เอาคนกลางมาทำไม่เอานักการเมืองมาทำเพราะมีประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะอีกมุมนึงอาจารย์จากเบอร์10ไปสู่เบอร์1 เบอร์1นี่